แต่ว่าต้องย้อนกลับดูตัวเองนะครับไม่เป็นไรครับท่านประธานต้องย้อนกลับดูตัวเองไม่เป็นไรครับพอาประธานนี่ต้องมาดูตัวเองด้วยท่านอย่ามาว่าผมคือผมผมต้องเรียนว่าท่านประธานก็ดูตัวเองด้วยผมต้องดำเนินการไปต่อใส่ตัวช่วใส่คนอื่นท่านดูดิครับสถานการณ์อย่างนี้ท่านท่านอยู่ต่อได้ไงครับห้องประชุมเป็นอย่างนี้ท่านท่านดำเนินการต่อได้ยังไงสภาล่มก็ต้องปล่อยให้ล่มค่ะอย่าถ่วงเวลาอีกต่อไปเลยค่ะไม่ไม่ถ่วงนายกจะได้ยุบสภาทักทีนะคะ ถ้าเรามาีโอกาสทําให้งานของเราผ่านไม่ได้จริงๆม,ม,ม,มีวรระนะคะเรื่องบนานาญแห่งชาติซึ่งดิฉันก็อยากจะให้เข้าในวันนี้นะคะเ้ากา็ก<ม>สแสดงตนกันขอให้ท่านประธานทาแบบนี้กับทุกเรื่องด้วยนะคะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเวลามีสภาล่มทีไรก็ชี้นิ้วไปที่คนอื่นทุกทีสี่นิ้วหันเข้าหาตัวเองกับขอเรียนไปยังคุณพัยบุญนิติตะวันซึ่งอดีตเคยอยู่พักพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ขอให้ท่านการุณาไปแนะนําหรือพูดคุยกับสมาชิกพกรรคุฎรรัฐบาลครับว่าองค์ประชุมนั้นเนี่ยองค์ประชุมสําคัญเป็นของรัฐบาลแล้วก็อย่าได้โทษสมาชิกพรรคฝ่ายค้านนะครับพรรคฝ่ายค้านเป็นการดัดนิสัยและเป็นการสอให้เห็นถึงรัฐบาลว่าเรือแปะลำนี้รูรั่วเต็มไปหมดขอสอบถามเรื่องอพรรคประชาธิปัตย์ที่ เข้าร่วมสภาแต่ไม่แสดงตนนะคะตรงนี้เรากำชับสมาชิกของเรายังไงครับท่านชวนก็ได้ออกมาพูดว่าอาจมีการเล่นเกมการเมืองพร่ำเพื่อไม่ได้หวังผลประโยชน์เพื่อประเทศชาติเป็นหลักอะคะ่ะในส่วนของอรัฐบาลเนี่ยผมผมคิดว่าพักแกนหลักคือพักพลังประชารัฐจะต้องเป็นหลักที่เสียก่อน เพราะฉะนั้นกระบวนการดําเนินการภายในของพรรคที่เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมีความสําคัญมากมันก็ไม่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสภาแล้วก็รวมทั้งพรรคการเมืองต่างๆที่เข้าไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรด้วยแล้วก็อาจจะมีผลกระทบไปถึงภาพลักษณ์ทางการเมืองของรัฐบาลด้วย ผมถึงเรียนข้อสุดท้ายเนี่ยครับว่าพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นพักแกนนำก็จะต้องรีบกลับไปช่วยดูเรื่องนี้นะครับในฐานะที่เป็นพักแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครับสภาล่มที่หลังจากนี้บรรยากาศทางการเมืองจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับก็ต้องถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเมื่อวานนี้สภาล่มนั้นได้กลายเป็นชนวนให้ทุกฝ่ายนั้น ออกมาโจมตีซึ่งกันและกันยังดุเดือดนะครับฝั่งกองหนุนรัฐบาลเองนั้นก็โจมตีฝ่ายค้านว่าเล่นการเมืองเกินไปนะครับอันนี้คือฝั่งกองหนุนรัฐบาลเองก็โจมตีฝ่ายค้านว่าเล่นการเมืองเกินไปนะครับขณะที่ฝั่งฝ่ายค้านเองนะครับพรรคเพื่อไทยเองนั้นก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดสภาล่มขึ้นนั้นฝ่ายค้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเพื่อไทยนั้น ถือว่าเป็นแท็กติกทางการเมืองนะครับเพื่อไทยไม่ได้ไม่ไปประชุมนะครับเพื่อไปประชุมเพื่อไทยเนี่ยไปประชุมแต่ไม่ได้แสดงตัวดังนั้นสิ่งที่เพื่อไทยทำนั้นฝั่งเพื่อไทยยืนยันว่าเป็นแท็กติกทางการเมืองเพราะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์นั้นควบคุมสสในสภาไม่ได้หมดความสามารถในการควบคุมสภาและหมดความสามารถแม้กระทั่ง ควบคุมให้สสพัักรฐบาลเองนั้นมาประชุมอย่างพร้อมเพียงกันดังนั้นฝั่งเพื่อไทยยืนยันว่าการที่เกิดเหตุการณ์สภาล่มและเพื่อไทยนะครับไปประชุมแต่ไม่แสดงตนนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการขับไล่ประยุทธ์จันโอชาออกจากตำแหน่งนายกเพราะว่าเมื่อสภาล่มนะครับเท่ากับประยุทธ์ควบคุมสอสอในสภาไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้กลายเป็นชนวนของความขัดแย้งในฝั่งฝ่ายค้านด้วยกันเองนะครับมีการโพสต์ทวิตเตอร์ไปทวิตเตอร์ Twitter มานะครับฝั่งก้าวไกลก็ต้องยอมรับว่าในณเวลาที่ทางเพื่อไทยนะครับประกาศจะไม่แสดงตนตอนกรณีที่มีการพูดถึงรายงานเรื่องบำนาญแห่งชาตินั้น ฝั่งก้าวไกลนะครับประกาศว่าขอแสดงตนนะครับจริงๆความขัดแย้งในสภาไม่ควรจะเป็นปัญหาเพราะแต่ละพักควรจะมีเอกเทศเได้ตามความจําเป็นหรือว่าสถานการณ์ของแต่ละพักนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าหลังจากการสภาล่มเสร็จนั้นการทะเลาะเบาแหวงนะครับทั้งในหมู่แฟนคลับบางส่วนหรือว่า ลุกลามกลายเป็นการซัดกันไปซัดกันมาของสสพักทั้งสองส่วนนั้นได้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วเรื่องแบบนี้จะเป็นประเด็นลามต่อไปไม่หยุดด้วยเพราะว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์สภาล่มนั้นทางก้าวไกลนัชชาก็ถแถลงข่าวกับเครือข่ายบํานาญนะครับว่าเหตุการณ์นี้นะครับพักก้าวไกลอยากจะให้เรื่องของบํานานเดินหน้าต่อไปและพรุ่งนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวสําคัญของสสเท่าพีพบของก้าวไกลนะครับเขาจะ พบกับเครือข่ายที่ทําเรื่องสุราพื้นบ้านนะครับซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับสุรานั้นก็เป็นกฎหมายที่บังเอิญน,นะครับว่าถูกล้มนะครับจากเหตุการณ์สภาล่มดังนั้นฝั่งก้าวไกลนั้นน่าจะชัดเจนแล้วว่ายุทธศาสตร์ของก้าวไกลนั้นไม่เอาด้วยกับการทําให้สภาล่มทุกกรณีนะครับถูกหรือผิดก็เป็นเรื่องของมุมมองแต่ละคนนะครับส่วนเพื่อไทยนั้นก็ชัดเจนว่า ยืนยันว่ายุทธศาสตร์ของเพื่อไทยนั้นการทําให้เกิดเหตุการณ์สภาล่มนั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกไปปัญหาของการใช้ยุทธศาสตร์เรื่องสภาล่มนั้นก็คือมันเป็นยุทธศาสตร์ดาบสองคมต้องยอมรับว่าที่ผ่านมานั้นมุมมองของคนทั่วไปนะครับไม่ได้มองว่าเหตุการณ์สภาล่มนั้นเป็นแท็กติกทางการเมืองนะครับแต่มักจะมองกันเวลาวุฒิสมาชิกขาดประชุมหรือแม้กระทั่งสสรัฐบาลขาดประชุมนะครับคนก็จะโจมตีว่ารัฐบาลสันหลังยาวรัฐบาลขี้เกียจนะครับ วงการบันเทิงเองคุณอมสกาวใจเองเป็นตัวอย่างเป็นดารานักแสดงที่สนใจเรื่องการเมืองแล้วก็วิจารณ์นะครับเหมือนประชาชนทั่วไปว่าการที่มันเกิดสภาล่มเนี่ยมันคือการที่สสไม่รับผิดชอบนะครับกอบโกยเงินเดือนมากมายแต่ไม่ปประปชุมดังนั้นเรื่องนี้คือความยากนะครับของการใช้ยุทธศาสตร์ของการทําให้สภาล่มเพื่อลมรัฐบาลเพราะมันจะไปเจอด่านมุมมองของประชาชนว่าสภาล่มนั้นเท่ากับสสไม่ทํางานนะครับถือว่า จะอธิบายอย่างไรว่าสภาล่มไม่ใช่สสไม่ทํางานไม่ใช่สสไม่ไปประชุมแต่เป็นการล่มด้วยแท็กติกทางการมือเพื่อคนเห็นว่ารัฐบาลไม่รับผิดชอบรัฐบาลซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ไม่ขยันประชุมนะครับจะไม่ให้เรื่องนี้ลุกลามเป็นภาพลักษณ์ที่เสียหายของสภาได้อย่างไรนะครับคุณนิกรจำงเป็นฝ่ายรัฐบาลก็จริงแต่ว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลที่ท่านผู้ชมก็จะได้ยินบทบาทคุณนิกรว่ามัก จะแสดงตัวในการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก็มาบอกแบบนี้เหมือนกันว่าเรื่องของการล่มสภานั้นถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปสิ่งที่เสียหายมันจะกลายเป็นภาพลักษณ์ของสภาผู้แทนราษฎรเองนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มันกลายเป็นคําถามขึ้นมาว่าถ้าจะใช้ยุทธศาสตนี้จะฝ่าด่านแบบนี้ต่อไปอย่างไรนะครับเพื่อไทยจิราพรสิพิมายนะจิราพรสินทุกภัยนะครับก็ ประกาศนะครับว่านี่คือยุทธศาสตร์สำคัญในการทําให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์พังลงไปนะครับขณะที่ฝั่งรัฐบาลเองตอนนี้ก็ได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงว่าการไม่เข้า,าการที่สภาล่มนั้นเกิดจากการที่รัฐบาลไม่รับผิดชอบหรือไม่แล้วก็ใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบนะครับคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์รองนายกนะครับรวมทั้งหัวหน้าพรรคประชาธิป,ปัตย์เองวันนี้มีการเปิดตัวผู้สมัครสสมีการถแถลงข่าวนะครับออกมานะครับ จมตีนะครับหรือออกจริงๆก็จะเรียกว่าโจมตีก็ไม่ได้นะครับผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์คุณจุลินนะครับซึ่งวันนี้เขาถแถลงข่าวเรื่อง าการเมืองต่างๆน,น,นานาเนี่ยนะครับปรากฏว่าคําถามหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์คุณจุลินก็คือเหตุการณ์สภาล่มเนี่ยสสประชาธิปัตย์ไม่ได้เข้าประชุมสภาด้วยนะครับคุณจุรินหรือพรักประชาธิปัตย์จะรับผิดชอบอย่างไรนะครับปรากฏว่าคุณจุรินนะครับหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์และรองนายกบอกว่าเรื่องแบบนี้นะครับคนที่ผิดเนี่ยคือพรรคพลังประชารัฐนะครับพรคพลังประชารัฐของพลเอกประวิทย์นะครับคือฝ่ายที่คุณจุลินนะครับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นั้นก็ บอกว่าจําเป็นจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบเพราะถือว่าเป็นพักหลักในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับจะโทษว่าพักร่วมรัฐบาลเป็นคนผิดไม่ได้นะครับแต่ก็ย้ําเหมือนกันนะครับว่าเกิดเหตุการณ์พักเอ่อการเหตุการณ์ที่สภาล่มแบบนี้ภาพลักษณ์ในสภาเนี่ยจะเสียหายในสุดนั้นก็จะกระทบกระเทือนต่อภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองต่างๆในสภาด้วยหรือแม้กระทั่งนะครับอาจจะต้องระมัดระวังว่าในสุดนั้นจะมีคนกลุ่มที่ฉวยโอกาสทางการเมืองหรือเปล่าว่าสภาล่มแบบนี้ นะครับสะท้อนว่าสสในสภาไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็อาจจะนําไปสู่การขยับค่อยๆยกระดับสู่การเรียกร้องให้อํานาจนอกระบบเข้ามาล้มกระดานหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับว่าเกมเล่มสภานะครับจะมีผลข้างเคียงที่ ลุกลามหรือไม่ลุกรามนะครับสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ใหม่อีกเช่นเดียวกันนะครับสอวันก่อนการล่มสภาจำเลยคือรัฐบาลแต่ตอนนี้กลายเป็นฝ่ายค้านก็ทะเลาะก,กันเองส่วน์รัฐบาลก็โยนบาปกับเองมีบางคนถามนะครับว่าตกลงวันเมื่อวานนี้ที่สภามันเกิดอะไรทําไมเ,เพื่อไทยนะครับมีการ อยู่แต่ไม่แสดงตนส่วนก้าวไกลนั้นแสดงตนนะครับบางคนบอกกับผมแบบนี้ว่ามันเป็นสถานการณ์ชุลมุนหน้างานทางฝั่งเพื่อไทยประเมินว่าช็อตนั้นนะครับชุ็อตที่กําลังจะมีการถกเรื่องบํานานเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับทางฝั่งสสรัฐบาลอยู่ในห้องประชุมค่อนข้างน้อยก็เลยประเมินว่าถ้าสภาล่มก็จะได้เป็นการทําให้สังคมเห็นว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นล้มเหลวนะครับในการทํางานนะครับไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก็จะกลายเป็นแรงเวียงไปยังฝั่งรัฐบาลเองนะครับแต่เป็นการประเมินที่เกิดจากสถานการณ์หน้างานแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการสื่อสารในฝั่งฝ่ายค้านกันนะครับส่วนก้าวไกลเองนั้นก็เห็นว่าเรื่องบํานาญนั้นเป็นเรื่องที่ตัวเองเป็นคนเสนอเข้ามาดังนั้นหากจะล่มลงไปก็ อาจจะมีปัญหานะครับอันนี้คือการประเมินว่าวันนั้นเกิดอะไรมันอาจจะเป็นปัญหาหน้างานที่ขาดการสื่อสารในฝั่งฝ่ายค้านไปด้วยกันเองหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเรื่องก็เลยลุกลามเป็นตกลงเพื่อไทยผิดกา้าไกลผิดนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะเป็นรัฐบาลที่เป็นจำเลยไม่ใช่เมื่อล่มสภาแล้วรอบนี้กลายเป็นฝ่ายค้านทะเลาะก,กันซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้ล่มสภาทีไรรัฐบาลโดนดานะครับแต่รอบนี้กลายเป็นฝ่ายค้านทะเลาะก,กันเองซึ่งหมายถึงว่าปัญหาในการสื่อสารของฝ่ายค้านไ,ได้เกิดขึ้นและมันไม่ควรจะเกิดน,นะครับ